สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพมาพบกับทีมงานไอบ็อกของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้เขาจะไปเบิ่งของพันใบของการขันบาเต้แบบซี่ลาลีกหนึ่งซึ่งว่าได้จบไปแล้วสำหรับอาทิตย์ทำอิดซึ่งก็มีประตูเกิดขึ้นถึง5ประตูเนาะซึ่งจาก4นักเตะซึ่งว่าวันนี้เราจะไปเบิ่งโฉมหน้าของ4นักเตะที่ว่าสามารถยิงประตูได้ในการขันแบบซี่ลาลีกหนึ่งอาทิตย์ทำอิดระหว่างวันที่12มีนาหา13มีนาที่ผ่านมาซึ่งว่าประตูทำอิดเกิดจากจังหวะนี้จากมวกซาประตูของซังน้อยผิดพลาดนะก่อนที่ทิพจันทร์คำไบออนจะสวยโอกาสยิงเข้าไปอย่างสวยงามซึ่งก็เป็นความผิดพลาดของทางด้านพวกซาประตูของซังน้อยเองนะซึ่งว่าประตูนี้เฮ็ดให้จับจาก FC ขึ้นนำสร้างหน่อย FC ไปก่อน1ประตูต่อ0ในการขันบาเต้ FC ลาลิก1นัดทำอิดที่แขวงจัมปาสักส่วนประตูที่2เกิดขึ้นในจังหวะนี้จังหวะที่นักเตะชาวญี่ปุ่นลากวานเข้าไปก่อนทรงทะลุซ่องเป็นทางลูคัสจัดการยิงเข้าเต็มข้อเนาะสวยให้สร้างหน่อย FC สามารถตีเสมอจัมปาสัก FC ไป1ประตูต่อ1ในครึ่งเวลาทำอินนะตัวนี้นี่ก็เป็นสมหน้าของลูคัสนักเตะชาวบราซิลกองหน้าคนใหม่ของสร้างหน่อย FC นั่นเองไปเบิ่งประตูที่3เป็นของบุญพจันทร์บุญกองจากจังหวะสุนมุนอยู่ในหน้าเขตโทษของจัมปาสัก FC เนาะจังหวะนี้จังหวะที่กองหลังของจัมปาสักเคลียร์ออกมานี่เป็นบุญจันทร์บนกองซ้ำเข้าไปอย่างสวยงามจากประตูนั้นนี่ให้ช่างเอฟซีพลิกขึ้นนำจัมปาสัก FC ไป2ประตูต่อ1ในนัดทำอิดของวันที่12มีนาที่ผ่านมานะไปเบิ่งประตูที่4ของลาลีก1ฤดูกาลนี้กันก่อนเป็นจังหวะนี้บุญพจันทร์บุญกองลากเข้าไปขวายิงเต็มคอเข้าไปอย่างสวยงามประตูนี้ให้ได้สร้างน้อย FC ต่อย่ำชนะจัมปาสัก FC ไป3ประตูต่อ1ส่วนประตูที่5เกิดขึ้นในนัดที่2ของเปปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2022เป็นจังหวะนี้ที่ทางกองทัพเปปซี่ได้ลูกใหม่ก่อนที่ว่าจะเปิดเข้ามาเขตโทษเป็นซิสวาลาลาวงนะที่ว่าสวยโอกาสโมงเข้าไปยังเต็มๆสวยแห่งกองทัพเปปซี่เอาชนะมาสเตอร์เซเว่น FC ไป1ประตูต่อ0ในการขันนัดที่2จากผลดังกล่าวเหตุในทางด้านกองทัพ FC เก็บ3คะแนนเท่ากับสร้างหน่อย FC เนาะซึ่งต่อไปจะแข่งขันในอาทิตย์หน้าถ้ามาคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเฮ็ดคลิปต่อๆไปซึ่งมื้อหน้าพวกเราจะมีการอัปเดตให้ตื่มเนาะ